สูงเลยทีเดียวคือนอกจากการดําเนินการโทษทางวินัยแล้วเนี่ยนะคะกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อเสนอเหมือนกันจากทางผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสมุทรปราการเรียกร้องบอกว่าให้ดําเนินคดีอาญากับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากโทษทางวินัยนะคะเพราะว่าเขามองว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะคะด้านเลขาธิการปปท.ก็ยืนยันว่าถ้าเกิดพบว่าทําผิดจริงสามารถดําเนินคดีนี้ได้ค่ะติดตามกันจากรายงานคุณรัตยาเรืองขจรเลยค่ะแม้ปปท.จะสรุปผลสอบจำนวนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่พบการทุจริตในปี60จำนวน67ศูนย์จาก77ศูนย์ทั่วประเทศแล้วในเบื้องต้นแต่ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือความไม่สอดคล้องของสัดส่วนตัวเลขประชากรกับจำนวนงบอุดหนุนที่ได้รับในหลายจังหวัดโดยจังหวัดที่ปปท.พบมีตัวเลขเงินทุจริตสูงมากเช่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเชียงใหม่มีประชากรที่รับผิดชอบ 1.2 ล้านกว่าคนได้รับงบ 8.5 ล้านบาทอุดรธานีประชากรรับผิดชอบ 1.4 ล้านคนได้รับงบ 7.0 ล้านบาทแต่กลับกันในบางจังหวัดเช่นหนองบัวลำพูมีประชากรรับผิดชอบ 460,000 คนได้รับงบเพียง 530,000 บาทซึ่งมีนับ10จังหวัดที่มีตัวเลขประชากรรับผิดชอบมากกว่าล้านคนแต่ได้รับงบอุดหนุนของศูนย์ไร้ที่พึ่งเพียงหลักแสนบาทนี่คือห้องพักผู้ไร้ที่พึ่งภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดหนึ่งในปริมณฑลมีการปรับพื้นที่ให้อาคารชั้นหนึ่งจากเดิมเป็นห้องพักเจ้าหน้าที่ศูนย์ไปเป็นห้องพักชั่วคราวของคนไร้ที่พึ่งระหว่างรอส่งต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลืออื่นขนาดห้องไม่เกิน30ตารางเมตรแบ่งอยู่ห้องละ3คนทั้งผู้ป่วยเรื้อรังคนชราพลัดหลงและคนเร่ร่อนครุภัณฑ์สำคัญเช่นเตียงนอนมาจากการใช้เงินส่วนตัวซื้อหรือนำของเหลือใช้มาให้ช่วยผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสมุทรปราการเปิดใจหลังยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบอดีตปลัดกระทรวงพม.และอยากให้มีการดำเนินคดีทางอาญามากกว่าการเอาผิดทางวินัยอย่างเดียวเพราะมองว่ามีการกระทำเป็นขบวนการลักษณะยักยอกทรัพย์เธอเล่าว่าไม่เคยได้รับการติดต่อให้ร่วมทุจริตไม่ได้อยู่ในขบวนการทุจริตทำให้ได้รับผลกระทบและภารกิจลงพื้นที่เมื่อจะของบเพิ่มเติมก็ได้รับการปฏิเสธครั้งนี้เป็นเรื่องอะไรที่คนภายนอกเขามองดูโอ้โหมันเหมือนคนเลวร้ายเป็นร้อยสองร้อยคนนะคะแต่สิ่งอื่นอยากให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยการกระทำผิดที่เขาทำกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้สองคนที่เคยหลีกเลี่ยงมันเห็นตัวอย่างถูกย้ายถูกกันแกล้งสารพัดนะคะจากคนที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็ต้องรักษาตำแหน่งของเขาไว้เธอยังบอกด้วยว่าข้าราชการพม.ส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่มีเพียงคนกลุ่มเดียวที่ทำเป็นแก๊งมิจฉาชีพและเชื่อมโยงอดีตข้าราชการระดับสูงแต่อันนี้มันเป็นมูลเหตุเป็นขบวนการตั้งแต่หน่วยที่โอนนะคะแล้วก็ผู้อนุมัตินะคะแล้วก็ปลายทางพฤติกรรมการเบิกจ่ายของปลายทางนะคะแล้วก็มันก็แปลกใจมีหลายส่วนด้วยกันที่ยังหาคำตอบไม่เจอยกตัวอย่างกรณีมีบัตรอาสาสมัครนะคะไปเบิกจ่ายกันในพื้นที่ได้อย่างไรในเมื่อส่วนกลางในเมื่อบัตรอาสาสมัครเนี่ยในพื้นที่จะไม่มีเลขาธิการคณะกรรมการปปท.เปิดเผยว่าหลังตรวจสอบทุจริตศูนย์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศครบแล้วจะสรุปว่าจะตั้งไต่สวนจังหวัดใดบ้างโดยมีการพบหลักฐานทั้งพยานบุคคลและเอกสารที่มีการปลอมแปลงบางศูนย์มีข้อมูลแล้วว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลที่ผิดปกติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลาออกทันทีหากพบผิดจริงก็ดำเนินคดีได้และพบผู้ร่วมกระทำผิดศูนย์ละ 4-5 คนระดับสูงสุดคือระดับผอ.ส่วนระดับที่สูงกว่านั้นเป็นอำนาจของปปช.ซึ่งพบทั้งพยานบุคคลและเส้นทางการเงินแล้วว่ามีการโอนเงินกลับไปให้ข้าราชการระดับสูงในพม.จำนวน3คนจริงพฤติการที่เราตรวจสอบเนี่ยเพราะว่ามีพฤติการที่มีพยานหลักฐานที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงเข้าได้ก็คือ1เป็นเจ้าพนักงานนะครับทำเอกสารหรือกรอกข้อความหรือรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ2นะครับเป็นเจ้าพนักงานหรือมีหน้าที่ยักยอกทรัพย์นะครับ3เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ล่าสุดปปท.จะเริ่มลงพื้นที่ขยายผลเฟส3เพิ่มอีก28แห่งทั้งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนิคมสร้างตนเองและศูนย์ประสานหมู่บ้านสหกรณ์งบประมาณกว่า103ล้านบาทและปปท.ยังมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนความผิดเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งอีก7แห่งคือราชบุรีนครปฐมอ่างทองอยุธยายโสธรตากและเพชรบูรณ์รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน